มีข้าราชการพยาบาลครับคุณพันยศเจนจินดาพร้อมผู้จัดการห้างเงินจำกัดวรรณพยัคฆ์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายตัวแทนปอเคมีเทคจำกัดนะครับตราหมาแดงเป็นผู้มอบมาลัยให้นักมวยทั้งคู่เมื่อสักครู่นี้เองครับเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้นักมวยที่มีพลังฮึดสู้ชกได้ดุเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทครับประวัติผู้มวยเช่นครับศึกวันชัยชนะครับชายสุโขทัยจัดวันที่8นะครับ8พฤษภาคมลุมพินีรามินทราไปดูคู่นรกแตกครับก้าวไกลช5พยัคฆ์ซัดกับแรมบ้องรีซอการค้าอินทรีดำกับคีรีหลวงกุมารทองกับฮ่องเต้สุขสวัสดิ์กับซุปเปอร์โจ๊กนะครับวันที่8ไปเจอกันที่ลุมพินีรามินทราศึกวันชัยชนะส่วน17พฤษภาคมครับศึกวันเพชรชมพูฉลองเบิร์ธเดย์รำพึงเพชรชมพูครับสลาตันกับแรมโบ้นะครับที่ระยองเดินทางมาถึงคู่4ครับเพชรบูรพาสอแสงชัยบูรพาล่าละครครับจาก167ครั้งชนะ57วัย17ปีน้ำเงินเดชฤทธิ์สกแสงจันทร์นะครับจากกับพัดมุงลาครับจากชัยภูมิ60ครั้งชนะ50วัย18ปีคุณประสิทธิ์คุณสมิงขาวรออยู่เชิญครับคะแนนของคู่ที่ผ่านมานะครับกรรมการอัศราวุธพิลาวันธนาชัยจำนงแล้วก็ธนวุฒิรังรองอนุสรนะครับให้มนขาวชนะ49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับเอกฉันท์นะครับเดินทางมาถึงคู่นี้คู่ที่4ของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยเสาร์ที่5พฤษภาคมนะครับแดงเพชรบูรพาสอแสงชัยน้ำเงินคือเดชฤทธิ์ต่อแสงจันทร์หรือว่าววรรณทวีครับหรือว่าเกียรติบดินทร์คนเดียวกันนะครับลูกศิษย์ของเสียเปียครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประธานสุคนธปฏิภาคให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนภัทรเสือแก้วทินนครณพัทลุงแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบูรพาน้ำเงินเดชฤทธิ์แล้วก็ในวันนี้นะครับขอเชิญนักเรียนพลตำรวจโรงเรียนตำรวจภูธร8กอง123พบปะสังสรรค์ที่ปราณบุรีน้อยนะครับปราณบุรีน้อยรีสอร์ทอำเภอปราณบุรีจังหวัดที่5วันนี้แหละงานจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปจากตู้สี่ภาค8นี่ผมพยายามแจ้งมาแล้วก็สืบเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟนะครับควรการหลงสอเดยพันธ์ก็การกุศลสุข11พฤษภาคมสนามมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอควรการหลงรายการนี้ก็อยู่ที่สตูลนะครับศิวกรเกียรติเจริญชัยกับมงคลไทยแล้วก็ดาที่จะชกกับกายสิทธิ์แล้วก็องรีนะครับจะต่อยกับเพชรพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยสารวัตรเชษนะครับแจ้งว่ามวยมีทั้งนั้นในการใหญ่อีกนัดนะครับแฟนมวยชาวใต้ไปให้กำลังใจพันธุ์ตำรวจเอกสุรเชษเดชพันธ์นะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยสอเดชพันธ์จัดใหญ่นะครับไปบนเวทีครับเดินทางมาถึงคู่ที่4เพชรบูรพาสอแสงชัยครับ3ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะเดชศักดาชาวบีราชัยในรายการ19มวยไทยเวทีมวยสยามมอบน้อยนะครับเมื่อ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นมาน็อกทางด้านของธงรบกีฬาสปอร์ตในรายการ19มวยไทยเวทีมวยสยามมอบน้อยนะครับเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะไปชนะมาติยอสุเก้ฝรั่งเศสนะครับที่101ส่วนทางด้านของเดชฤทธิ์ขอแสงจันทร์หรือว่าววรรณทวีนะครับชนะน็อกยก2เรนโบว์สกสุหายิมครับแล้วก็มาแพ้เพชรเอกชอพีราชัยที่นนทบุรีล่าสุดแพ้แสนเหลี่ยมศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ที่ลุมพินีครับคู่นี้เคยชกกันในพิกัดน้ำหนัก124กรรมการก็ประธานนะครับสุขุมทัพยุทธภาครายการในศึกมาราจันนะครับในวันที่7รายการนี้จัดเล็กๆแต่ดีผู้การประจวบป๊อปอินนะครับสักครู่นึงพักก่อนรองศาสตราจารย์ในใต้พิชาบรรณาดุรงวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมที่ให้ความสนับสนุนนะครับส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ขอบคุณช่อง3นำภาพมันๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมจนถึงบ้านเช่นเดียวกันเที่ยง15นาทีครับแล้วครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับศึกปกรณ์พรสุรินทร์บวกววังพรหมแคปตาของการกุศลนะครับวันที่10พฤษภาคมนี้ครับที่เวทีมวยชั่วคราวโดมกกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับไปดูหานพลชนกับทางด้านของดังกังวานครับยอดปัตภีขยี้เด่นนาโพนั่นคือคู่มวยของศึกปกรณ์พรสุรินทร์บวกววังพรหมวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวกกท.สนามศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับบริการมวยดีนะครับแต่ในกรุงเทพฯและเดินผู้การประจวบปกมหาชัยแว่นสมศักดิ์อัตโนสมบัติอัตโนนะครับสมบัติอัตโนก็มีม่วง30การสูงลาสโก้นี่คือการลุ้นกันตลอดก็วันที่7มีไก่ป่าจะต่อยกันราชสีห์นิคมเล็กกันส
สมุนดำนะครับจะชกกับราชสีห์มีคมเล็กจะต่อยกับไก่ป่าแล้วก็แดนพยามจะต่อยกับยอดขุนพลในวันที่7ศึกวันจันทร์นั่นแหละครับต่างสายต่างศึกหลายคู่นะครับราชสีห์แล้วก็ไก่ป่าซ้อม13เหรียญนะครับอยู่ในความดูแลของคุณสมชายนิตินภคุณบนเวทีครับกำลังเข้มข้นเลยครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดเพชรบุรพากับเดชฤทธิ์นะครับของเสียเปียครับซ้อมอยู่ที่เนี่ยครับวัดวิมุตต์นะครับคู่นี้มีโอกาสนับน็อกด้วยแอนเดอร์เซนนี่มอบอย่างเดียวนะครับแตกเข็มละ500เลยนะฮะวินัยวีระพุทธโอ้โหซ้ายฝ่ายแดงซัดเข้าไปนะครับเพชรบุรพาน้ำเงินเดชฤทธิ์นั่นแหละครับท่านับท่านอกนะครับมีรางวัลพิเศษจากมาเล็ดแตงโม M16 ให้อีก 20,000 บาทภายใน3ยกนะครับอุ้ยแข้งซ้ายครับเพชรบูรพาทางด้านของเดชฤทธิ์ก็เคยมาดวลกับทางด้านของเรนโบว์สกสวยยิ้มในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามบ้านน้อยอย่างนี้ครับโอ้โหโอ้เอาแรงเอาแรงเล่นแรงอุ้ยมาที่มุมที่บ้านตัวเองเลยนะโดนศอกอ่ะน้ำเงินเดชฤทธิ์ฝ่ายแดงเพชรบูรพานะครับโอ้โหแม่คู่นี้มีโอกาสเสียวไส้เสียวไส้นับน็อกนี่พอกันนะครับอย่ากระพริบตานะครับเรียนกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอย่ากระพริบตาครับต้องบอกว่าเพชรบุรพาสอแสงชัยหนักแรงมากครับเอาละครับหมดเวทีประธานสั่งหยุดสั่งหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวก็มากลางเวทีเอาละครับท่าแรกแล้วครับเดชฤทธิ์ก่อแสงจันทร์ครับต่อยกับเรนโบว์นี่สนุกดุเดือดมากนะครับมวยชุดนี้นี่ไม่มีจริตจัดจ้านนี่พิษมาสู้ลูกเดียวเพชรบุรพาแดงนะครับน้ำเงินเดชฤทธิ์เอาขวางหน้าขวางหน้าเอาฟันหมายลูกนี้ระเบิดเวลาเลยนะครับสมัยก่อนนี่เหลาเลิศฤทธิ์นี่จอมศอกเอาเสียบไปเพชรบุรพาเอาเสียบมาเดชฤทธิ์นั่นแหละอุ้ยคืนเหมือนกันครับทางด้านของเดชฤทธิ์ก่อแสงจันทร์เสียวไส้ครับแต่ละช็อตครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับออกวางจำหน่ายแล้วนะครับนั่นก็คือเมล็ดฟักทอง M16 เมล็ดฟักทอง M16 กรอบหอมมันครับชมยกต่อไปครับยกต่อไปยก3นะครับและในวันที่7ประชุมจัดระดับนะครับสมาคมมวยแชมป์ภาคใต้แห่งประเทศไทยเพื่อร้านอาหารครัวบางใหญ่หลังบิ๊กซีภูเก็ตเวลาเที่ยงครึ่งนะครับถึง 15:00 น. ถึง 3:00 น. บนบ้านทุ่มฝากมาคุณตะหลงอยู่บำรุงคุณประจนอุลปาธรนายสนามธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจนะครับขอเรียนเชิญคุณคมในวงการมวยนะครับร่วมทำบุญนะครับร่วมทำบุญฉลองครบรอบวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครบรอบ25ปีนะครับในวันพฤหัสที่10พฤษภาคมนี้แหละครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับเวลา 10:00 นเช้าเป็นต้นไปนะครับ28ปีนะครับขออภัยครับ28ปีนะครับ28ปีนะครับก็วันที่10นี้นะครับวันที่10เวลา 10:00 นเช้าเป็นต้นไปนะครับกรรมการผู้จัดการคุณเฉลิมอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพระจุลปาทรในสนามเทรยุทธ์หอประเสริฐกิจแล้วก็รองในสนามนะครับคุณธรรมนูนหรือว่าน้ำหมูน้ำหมูหอประเสริฐกิจมาแล้วครับกลางเวทีครับมาแล้วครับปั้งมาไปเขาขวามาแล้วครับโอ้ยแต่ว่าโดนบิดล้มลงไปเหมือนกันครับทางด้านของเดชฤทธิ์โอ้โหแลกกันแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับดันหน้าแล้วครับดันหน้าเพชรบุรพาโอ้ยดูนี่โอ้โหดูนี่ดูนี่ตำราเลยเราต้องพยายามตีเข่านี่ตัดล่างล้มเลยเอ้าแต่ว่าเหลือเวลายังเยอะแค่กลางยก3เองการประทะแยกก่อนยังวัดดวงกันอยู่นั่นแหละครับรูปร่างโครงสร้างชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยชื่อเสียงบารมีแรกแล้วครับแรกแล้วเฮ้ยเสียงใครนี่เป็นบุรพาแดงนะครับน้ำเงินเดชฤทธิ์คือเดชฤทธิ์นี่ไม่เก่งไม่ได้ครับเดชฤทธิ์ดวงธุรกิจหรืออิทธิบุญชิตนี่ยังเก่งเลยนั่นแหละครับเพชรบุรพา17ปีจากโคนทอง101นะครับส่วนทางด้านของเดชฤทธิ์18ปีเกษตรสมบูรณ์เลยครับชัยภูมิครับสิงห์อีสานด้วยกันทั้งคู่โอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่าอุ้ยมาทาลูกพักครับทีมหน้ามัดขวาอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับคู่นี้จังหวะใครจังหวะมันเลยครับแม่ปล่อยนะเสียวไส้เลยอ่ะคู่นี้หน้าตาแหกด้วยกันนะมีอ่ะขวาไปเสียบล็อกมาตีไหมยังตีไม่ถนัดอีกครั้งนะครับเพชรบุรพา
ารังวัดไปเลยครับเนี่ยครับฐานล่างต้องดีนะครับโอ้โหมีทุกอย่างครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยบิ๊บล้มอีกแล้วเดชฤทธิ์แม่ส่งท้ายเลยครับพักยกก่อนครับพักยกก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อแม่ต้องบอกว่าศึกเจ้ามวยไทยวันนี้แต่ละคู่แต่ละคู่ครับยกติ๋งติ๋งเลยครับขอบคุณคุณวินัยบุญวงศ์ยงแห่งทางนครนะครับที่ส่งเสริมและให้นักมวยอนุรักษ์การใช้แม่ไม้มวยไทยท่านน็อกได้การใช้ลูกเตะก้านคอซอกกลับหรือเข่าลอยก็จะมีรางวัล 10,000 จากแอนตาซินถ้าอยากได้ 30,000 ต้องท่าหางน็อกในด้านนี้ไทยนครเมื่อไป 30,000 บาทจากแอนตาซินครับนั่นแหละครับก่อนที่จะทำเรื่องนี้นะครับเสียแขก PK ครับจัดศึก PK แสนชัยนัดใหญ่อีกแล้วนะครับวันที่15พฤษภาคมนี้ที่ลุมพินีครับใครที่ไม่ได้ดูพระจันทร์ฉายกับวรวุฒในรายการใหญ่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามาวันที่15ครับขึ้นป้ายแล้วครับพระจันทร์ฉายกับวรวุฒนะครับดาวโรจน์ฟอร์มสดแล้วก็ชายล่ากับเพชรขาววังฟ้าใหม่กับหยาดฟ้าปีใหม่ใส่กับแสนสัตว์นั่นคือคู่มวยของศึก PK ครับโอ้แฟนชอบอ้าวอยู่นี้วัดดวงเลยนั่นเหมือนเดชฤทธิ์นี่ฝ่ายแดงนี่ลุ้นเลยเพชรบูรพาโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดมามันคู่ซีคู่นี้นี่เลยครับหมัดไปเอาขวางหน้าเสียไปอย่าล้มนะเอาเสียมาเอาเสียไปเทเอาฐานไม่ดีนะครับทางเดชฤทธิ์จะล้มอยู่เรื่อยน่าสนใจครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาหมัดขวาแต่ว่าไม่โดนนะครับเอาละครับจับได้เขายัดเข้าไปเพราะว่าในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาไปเสียรางวัลนะครับโดนบิดล้มไป2ครั้งซ้อนๆเลยครับแก้งซ้ายเดินเข้าไปนี่เจอแข้งซ้ายของนั่นแหละครับเพชรบุรพาก่อนแล้วครับเดชฤทธิ์สามเหลี่ยมตรงมุมระฆังครับกรรมการแยกเข้ามาเดินต่อครับอุ้ยเจอหมัดขวาสวนอีกแล้วครับอยู่ที่วงในครับเด้งตีแรกเข่ากันอยู่อยู่นี่ต่อยได้เสียตลอดพลิกไปพลิกมาเข้าหมัดไปเสียบมาเดชฤทธิ์เสียไปเอาถอยตัวอีกถอยตัวแหมดีว่าติดเชือกอุ้ยลุ้นกันตัวโก่งตัวงอเอาเสียไปเสียมาเอาเสียไปเอาเสียได้แหมเอาพลิกมาแหมไม่นักไม่นักฝ่ายแดงเพชรบุรพานะครับน้ำเงินเดชฤทธิ์นั่นแหละครับมาถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าอย่าย่นอย่ายุบอย่าถอดใจอย่าเห็นครับแค่ขวาเตะแล้วค่ะเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเสียงกระทึกขึ้นมาอีกแล้วอาจารย์โอ้ยเมื่อนี้ปัดไปเอาเสียบเอาอย่าล้มนะล้มมาแล้วมาแล้วถอยตัวแม่เพชรบุญพายอย่าช็อตนะเพชรบุญพายอย่าช็อตนะโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลายังเหลือแล้วครับยกที่4ครับในช่วงท้ายเพชรบุญพายแข้งขวาแข้งขวาเดินนิดถึงตัวเข้ามาเด้งดีเข้าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหลุ้นกันใจหายใจคว่ำนะครับอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวพลิกต้นยกกลางยกปลายยกเอาเดินขวามาก็เสียไปต้องเตะนะครับเพชรบุรพาต้องเตะเดชฤทธิ์ต้องพลิกต้องตีโอ้มาอีกแล้วไปอย่างนี้นั่นแหละครับโอ้โหต่อรองใส่กันโอ้ยมาโดนลูกนี้อีกแล้วครับเดชฤทธิ์พักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเดี๋ยวกลับมาย้อนดูความทรงจำครับช็อตสวยๆจากช่อง3นะครับแม่เบียดกันเอียดเลยครับคู่นี้ต่อยกันมันยกร่องไปเลยครับร้อยเอ็ดกับชัยภูมิไม่มีใครยอมใครภาษามวยกันเบียดกันเอียดเลยนะครับ13พฤษภาคมครับที่จังหวัดปัตตานีครับผู้ว่าวีระนันท์ศิลปะวัฒนธรรมครับจัดให้ชมฟรีครับสิงห์เหนือประทัดเสือใต้ป๋าโลฮาเล่นำทีมแล้วก็วันรุ่งขึ้นครับตรงข้ามบิ๊กซีที่ปัตตานีเช่นเดียวกันมีมวยให้ชมถึง2วันครับเชษฐ์โกลกฝากมาไปพบกับคุณประสิทธิ์คุณหญิงขาวกำลังมันเลยครับเชิญครับมาลุ้นกันยกนี้เอ้าแหมมวยกำลังมันตลอดเลยนะครับนั่นแหละครับศึกวันทองของสุรินทร์10พฤษภาคมนี้นะครับเวทีมวยชั่วคราวการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูหานพลชนกับหลังกังวานแล้วก็ยอดมัตตพีขยี้กับเด่นนาโพแล้วครับยอดสุรินทร์หรือว่าชนะมารพิรุณเกียงไกรครับประกบไปบนเวทีตามต่อยกสุดท้ายครับเพชรบุรพาครับเดชฤทธิ์วงในรัดล่างแล้วก็นั่นแหละครับดันเข้าเชือกพาเข้าเชือกครับพอโดนลูกนี้ไปแล้วนี่ตันไม่ได้เลยนะครับหลังว่างแล้วนะครับเพชรบุรพาเดชฤทธิ์มาขย้ำยังขย้ำไม่ได้กรรมการแยกก่อนแล้วก็ขอเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่น43จอหอกองร้อยที่5
โรงเรียนตำรวจภูธรร่วมพบปะสังสรรค์ที่งานนี้นะครับก็ที่ปริมารีสอร์ทแก้งคอนะครับอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิในวันเสาร์ที่12งานจะเริ่มเวลาประมาณเที่ยงตรงเป็นต้นไปร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์รูปสวยรองสวตสพภักดียุมพลนะครับฝากมาครับไม่แรงไม่ปะทะด้วยแล้วครับทางด้านของเพชรบูรพาครับเย็บแล้วก็ถีบนะครับวงในคว้าคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับเดือดริดเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับมัดขวาแต่ว่าต่อยไม่โดนเอ้าแล้วครับไม่โดนจุดสำคัญสำคัญแล้วครับทำท่ามาดีในช่วงไปมาถึงกลางยกนะครับพอปลายยกมาโดนตีนไป 3-4 ดอกพอยก5เปลี่ยนเลยนะครับเกมเปลี่ยนเลยเดริดเดินก็ชิงแต่ว่าทางเพชรบูรพาก็ออกนู่นออกนี่แล้วก็ออกแข้งตลอดแล้วเขาอ้าวอ้าวอ้าวหมัดมวยได้ก็เกิดได้นะยังไม่ระฆังยังไม่สิ้นสุดนะครับยก5นั่นแหละครับโอ้ยแตกครับแตกแล้วครับโดนตอกโชดเดียวเอาแล้วครับนั่นแหละครับเปิดแผลแตกมีตำหนิแล้วครับทางด้านของเพชรบูรพาแต่ว่าอยู่ที่เดริดเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ทีไปเดินเข้าไปต่อยหมัดครับแต่ว่ายังครำเป้าไม่เจอครับเอาละครับหมัดขวาอีกครั้งนึงเดชฤทธิ์กับหมัดขวาขวาคอล็อกแขนเอาไว้ได้อีกแล้วครับโอ้โหแตกจนได้ครับทางด้านของเพชรบุรพาครับในยกสุดท้ายเดชฤทธิ์ไม่มีอาวุธนำนะครับเดินเข้าไปในทะเลทะล่าครับทำท่าจะยอมกลางยก4เลยนะครับทางเพชรบุรพาแต่ว่าพอปลายยกมายัดออกตีนไปก็เลยกลับมาผ่านแล้วมายก5ทางเดริดก็ยังทำไม่ได้ได้รอก่อนนะครับรอกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับประธานชูมือก่อนนั่นแหละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนภัทรเสือแก้วถิณกรณพัทลุงแล้วก็ปิดท้ายที่อวยพรเขียวกุ้งนะครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของเพชรบุรพาสแสงชัยนะครับเพชรบุรพาสแสงชัยครับเนี่ยครับดาวรุ่งวัย17ปีจากโพนทองร้อยเอ็ดนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับก็ผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับพักกันสักครู่